สวัสดีครับเรามาพูดกันถึงเรื่อง l i n k ์ล List บน C++ นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการทบทวนเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างการเขียนเล็กน้อยนะครับโอเคเอคิดว่าคงได้เรียนจาก Data Structure มาแล้วนะครับก็คือหน่วยพื้นฐานของล i n ก์ล List ก็คือโอเคนึกถึง List คืออะไรก็คือข้อมูลที่มีลำดับนะครับอย่างเช่น10 อย่างนี้เป็นต้นก็คืออันนี้ก็เป็นลำดับของตัวเลขนะครับเราต้องการจะเก็บตัวเลขนี้ลงบน data structure นะครับเราก็สามารถเก็บได้หลายแบบจะเก็บด้วยใช้ array หรือว่าอย่างอื่นก็ได้แต่ว่า data structure ที่สะดวกในการตัดต่อแล้วก็เชื่อมนะครับแต่ไม่สะดวกในการค้นหานะครับก็คือ linked list นั่นเองไอ้ที่พื้นฐานของ linked list ก็คือหน่วยย่อยสุดนะครับหน่วยย่อยสุดนะครับก็คือ list node นั่นเองก็คือก็คือเราก็จะมี หลักการพื้นฐานก็คือเราจะมีข้อมูลในลิสต์หนดเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เก็บข้อมูลกับส่วนที่เป็นพอยเตอร์นะครับเอาไว้ชี้ข้อมูลตัวถัดๆไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. เช่นตัวอย่างลิสต์ด้านบนนะครับก็สามารถเก็บอยู่ในลิงก์ลิสต์ที่มีหน้าตาประมาณนี้ได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับมีตรงาลายไปเรื่อยๆครับจนถึงหนึ่งร้อนะครับ,นะรบแล้วก็ทวสุดท้ายก็คือ2 พอไปหมดแล้วก็คือจะเก็บนิวแนวอะไรก็ว่าไปนะครับก็มักจะเขียนด้วยสายดินบางคนก็นิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากเราเขียนแบบนี้ก็ดูง่ายดีนะครับก็เอาแบบนี้แล้วกันทีนี้ลิงก์ลิสโดยมากนะครับก็คือเราก็จะมีพอยเตอร์ชี้ไปที่ตัวแรกตัวนี้นะครับแต่ว่าในในที่ที่เราจะทํานะครับถ้าเราเก็บข้อมูลแบบนี้นะครับสมมุติเราก็จะมีพอยเตอร์ไปที่ลิสใช่ไหมครับลิสเฮดเดอร์อาจจะมีอย่างนี้นะครับ ถ้าเราต้องการจะแทรกข้อมูลลงไปที่ตัวแรกของลิสต์เนี่ยนะครับมันจะทำได้ลำบากมากเพราะว่ามันต้องไปอัปเดตตัวลิสต์เฮดเดอร์เพราะนั้นลิสต์เฮดนะครับตัวแรกนะครับ first นะครับเราก็เลยนิยมเทคนิคพื้นฐานที่ทั่วไปที่คนนิยมใช้ก็คือก็จะสร้างก็จริงจะไม่ได้เก็บข้อมูลตัวแรกที่ที่ลิสต์ตัวแรกนะครับเราก็จะมเีเขาเรียกว่าดัมมี่โนตนะครับนะครับไม่ตัวหนึ่งเป็นดัมมี่ มีเฮดเดอร์นะครับบางทีก็เรียกว่าเฮดเดอร์ธรรมดาแล้วพอยเตอร์ของลิสตีไม่ที่นี่ตัวนี้เนี่ยก็จะเก็บข้อมูลอะไรก็ได้เป็นสวะไว้นะครับเสร็จแ,แล้วเราจะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่สนใจเลยนะครับว่ามีข้อมูลอะไรเพราะว่าเราต้องการเวลาทํางานอะไรกับลิสต์เนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ตัวแรกเลยตัวนี้ก็จะมีไว้เฉยเพื่อทําให้เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปตัวแรกได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลิงก์ลิสต ทั่วไปนะครับถ้าผมต้องการจะเพิ่มลิสต์อีกตัวหนึ่งเช่นมีลิสต์10 11 12นะครับลงไปที่หลังหลังหลังสามนะครับจะไปแทรกตรงนี้นะครับเอานี้ไปแทรกตรงนี้ก็สามารถทําได้โดยง่ายถ้าผมมีลิสต์อยู่แล้วนะครับเช่นมีลิสต์10 11แล้วก็12อยู่นะครับผมก็สามารถไปแทรกได้ง่ายโดยการแก้ pointer ไม่กี่อันเท่านั้นเองนะครับคือลิสต์นี้มีประโยชน์แบบนี้นะครับ ผมก็ตัดต่อนี้ฟึบ list ก็จะต่อกันได้นะครับโอเคนะครับนี่ไอเดียพื้นฐานเป็นประมาณนี้คิดว่าคงเรียนมาแล้วนะครับเราก็ถือว่าเป็นการทวนเราไปดูตัวอย่างการการเขียนกันครับเราจะเขียนบน C++ นะครับโอเคนะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้แล้วนะครับใน C++ เนี่ยตัวขอขยายตัวหน้าจอขึ้นนิดนึงนะครับโอ้โจิ้มไม่ได้อ่าอย่างนี้แล้วกันครับใน C++ เนี่ยครับ โอเคเราสามารถประกาศคลาสขึ้นมาโดยใช้สตรักได้เลยสตรักก็จะทำตัวเหมือนคลาสทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างเป็นพับเป็นพับลิกหมดนะครับก็เราก็จะตั้งชื่อว่า list node แล้วกันนะครับ list node นะครับใน list node เราก็จะเก็บอะไรบ้างนะครับใน list node จะเก็บอะไรบ้างเราก็จะเก็บ ข้อมูล1อันแล้วก็เป็นพอยเตอร์นะครับสมมุติว่าข้อมูลเราเป็น in นนะครับก็เป็น v ว l แบบนี้นะครับแล้วก็พอยเตอร์ไปยัง list node ตัวถัดไปนะครับ Next อย่างนี้นะครับเพื่อให้ง่ายในการเปลี่ยนไทป์นะครับโดยมาก,กที่เราก็อาจจะทำอย่างนี้ครับ t y p e d e ็ in t value type แบบนี้เราก็ต้องใช้มีเป็น value type แบบนี้นะครับวเวลาใช้จะสร้าง list node ก็ก็ทำง่ายง่ายอย่างนี้ครับ ผมอยากได้ list node n นะครับก็สั่ง new list node ได้เลยแต่พอ new list node เสร็จเราต้องมานั่ง set ใช่ไหมครับ n ขีด w e l l ขีดนี้ก็คือถ้าถ้าอาจจะยังไม่เคยสอนก็คือ n นี่เป็น pointer ไปยัง list node ที่เราะขอมานะครับถ้าจะอ้างถึงข้อมูลในใน pointer ก็คือต้องไปใส่ star n ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะเอาข้อมูลในหนในใน record ของ stack เราต้องใช้จุดนะครับการเขียนแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งครับ ขาก็เลยถ้าจะเขียนอนันนี้จริงๆก็เขียนแบบนี้ได้เลยครับเป็นซินแทกในซีพัดนะครับอันนี้ก็คือ equalent i v to star n well นะครับก็ n ชี้ไปที่ well เท่ากับ10นะครับแล้วก็ n next เท่ากับ now เท่ากับ0นะครับว่างๆไปเป็น now ไปนะครับก็สร้าง list มาอันนึงนะครับแล้วก็มีค่าเป็น0ไว้แบบนี้นะครับ ปกติเขียนอันนี้ก็จะดูค่อนข้างยุ่งยากครับเพราะว่า,าปกติเราสร้างลิสต์เนี่ยเราก็มักจะต้อง Init ค่ามันอยู่แล้วนะครับนั้นเราก็ใช้เครื่องมือใน c ี S ก็คือเราจะเขียน Constructor ไปครับ ListNode ให้รับอินวีแวลูทนะครับ V นะครับแล้วก็ pointer ไปที่ ListNode ถัดไปครับ n x t นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็ Val เท่ากับ V next เท่ากับ nxt อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็จะดูยาวนะครับอย่างที่เราเคยเราพูดไปลายครที่แล้วก็คือ w e l l แล้วก็ next này, จริงจริงก็มองว่าต้องการการที่เราทําตัวนี้คือเป็นการเรียกเป็นการกําหนดค่าเบื้องต้นให้กับ w e l l แล้วก็ next เพราะนั้นเราก็จะไปเรียก constructor มันเลยครับนะเราก็จะทําแบบนี้ครับเขียนในรูปแบบนี้แทน mm hmm. ก็จะสั้นนิดนึงก็เป็น colon แล้วก็ w e l l เอา v ใส่ side, นะครับแล้วก็ next เอา nxt ใส่ side, นะครับแบบนี้ mm hmm. ก็จะเป็นรูปแบบทั่วไปที่เราจะประกาศ list node mm hmm. ก็จะประกาศแบบนี้ เ,เพื่อไม่ให้งงนะครับบางทีเราก็จะเขียนตรงนี้เต็มๆไปเลยแทนที่จะมาย่อๆนะครับใน c ออย่างที่เราบอกแล้วมันจะไม่งงว่าอะไรคืออะไรนะครับก็คือเหมือนการกําหนดค่าว well, ลตัวแปลวล well, ให้กับเ่อเ่อ t y y p e แวอลเ m e m b e r แวลแล้วก็ next เท่ากับ member, member next อย่างนี้ไปเลยนะครับ้วเวลาประกาศสั่ง new list n o d e เราก็สั่งอย่างนี้และครับ0เอ่อ10แล้วก็ศอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคไหมฮะ ทีนี้เราอาจจะต้องการค่าเบื้องต้นสมมติว่าถ้าไม่กําหนด next มาให้ก็ให้เป็นเ u า l ไปก็เขียนแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็สั่งแค่นี้พอโอเคไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว list node ที่เราจะจะใช้นะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มของเข้าไปใน l i n k list นะครับก็ต้องใช้การตัดต่อ pointer นะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง class จะจะมี list ตัวตัวหนึ่งแล้วกันครับที่เป็นเราจะสร้างโดยสั่ง header ไปก่อนครับ header ก็เป็น list node ศูนย์มานะครับแล้วผมจะ เพิ่มข้อมูลอะไรเข้าไปดีหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไปในลิงก์ลิสต์นะครับผมก็ทําแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเขียนเขียนลิงก์ลิสต์ตัวที่ยังไม่มีคลาสแล้วกันนะครับเราก็ซัดกับตักตรงๆเลยนะครับเราก็จะเอาค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปใส่ในลิสต์แต่เนื่องจากลิสต์เนี่ยเราเราอ้างถึงลิสต์ได้ที่เฮดเดอร์นะครับจะเป็นตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นการแทรกง่ายสุดก็คือจะไปแทรกที่หัวลิสต์นะครับรนั้นเราก็จะ for l o ู p ง่ายๆแบบนี้นะครับ เราจะ uh, สร้างลิสต์ uh, ออยังไงดี uh, mm hmm. เดี๋ยวมันจะเหมือนแบบฝึกหัดที่เราจะให้ทำนะครับเร,เราทำแบบแล้วกันผมก็จะ uh, เรามา for ์ลูกกันนะครับผมจะเพิ่ม uh, 10ตัวแล้วกันครับ5ตัวแล้วกัน i หบวกเราจะ insert insert i to the list นะครับ นี่เอาใส่ใส่ในลิสต์ได้ก็ต้องสร้างโนดขึ้นมาใหม่ก่อนครับเรา,เอาอย่างนี้ก่อนนะโนดนิวโนดก็สั่งนิวลิสต์โนด,โน,ดนะฮะแล้วก็ใส่อะไรแวร์ลูก็เป็น i นะครับแล้วก็เริ่มจาก1แล้วกันครับจะได้ไม่งงกับเฮดเดอร์หนึ่งถึงห้านะครับโอเคแล้วก็ตัวถัดไปเป็นนาวไปก่อนนี่เราต้องตัดต่อเอาเอา i ไปต่อท้ายนะครับเราจะแทรก1นึ่งสามสี่ห้าไปตามลําดับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บตัวท้ายลิสต์ด,ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บนี่อีกตัวครับ last ท่าับตอนแรกให้เท่ากับ h e ดเดอไว้ก่อนนะครับเราผมต้อสั่ง last next ขีด next นะครับเท่ากับ new node อย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ last เท่ากับ new node นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่สร้างลิสต์ออกมาอันนึงแล้วไปเอา next ของตัวสุดท้ายไปชี้ที่ตัวมันนะครับทำไปเรื่อยๆก็จะเป็นลิสต์นะครับลองดูว่าปินได้ไหมนะครับผมก็จะเขียนไม่ตอดง่ายๆแบบเร็วๆเถื่อนๆนะครับในการปิ้นลิสต์นะครับขอขโมย โคดจะคทิ่อื่นมาแปะเลยนะครับชิบชิบ print list นะครับ list node เอ่อ header อ่ะนะครับ print list โดยส่ง header ไปให้นะครับก็เริ่มดูตัวแรกจากถัดจาก header แล้วก็ print ไปเลยครับมุ้งๆๆไปครับก็สั่ง print list นะครับ header อ่ะโค้ดคร่าวๆก็เป็นแบบนี้นะครับลองรันนิดนึงนะครับผมเซฟไ้ที่ไหนเอ่ยนนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับ ก็พี่อกมาองหนึ่งสามสี่ห้าตามต้องการนะครับนั้นก็อันก็ถ้าเรามาดูอีกทีนะครับตัวตัวลูปเมื่อกี้เราทําอะไรนะครับเราก็จะมีเริ่มต้นเราก็สร้างเฮดเดอร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้พอยไปที่เฮดเดอร์นะครับแล้วก็นี่เป็นแนานะครับเฮดเดอร์ครับเสร็จแล้วในลูปเราทําอะไรครับเราสั่งนิวโนดขึ้นมานะครับใส่ค่า i เข้าไปครับสมมติเริ่มต้นก็เริ่มที่หนึ่งครับเราก็สร้างโนดลาสก็ชี้ตรงนี้ครับ รเราก็ใส่หนึ่งเข้าไปนะครับตัวนิวโหนก็เป็นนาวเสร็จ mm hmm. แล้วเราก็สั่ง last mm hmm. last ขีด next นะครับ last next ให้เท่ากับนิวโหนเท่านั้นเราก็จะเปลี่ยน last next นะครับนั mm ่น next pointer ก็จะมาชี้ที่ตรงนี้เราก็อ mm ัปเดต last ให้มาชี้ตรงนี้แทนนะครับตัวถัดไปก็คือเราก็จะสร้างส mm hmm. องขึ้นมาอย่า 2, ยงนี้ครับเราก็สั่ง last ขีด next ชี้มาที่สองแล้วก็อ mm ัปเดต last ให้มาชี้ที่นี้แทนนะครับลูปก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในลูปที่พิมพ์ก็ลองไล่ดูครับ ทำงานคล้ายกันนะครับนะครับโอเคคิดว่าตรงนี้น่าจะพอพอพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะสร้างคลาสเพื่อมาเก็บลิงก์ลิสต์ทีนี้ประเด็นของการสร้างคลาสที่มาเก็บในลิงก์ลิสต์เนี่ยมันจะมีเรื่องของเอ่อเรื่องของ2เรื่องนะครับเวลาเอ่อในในซันะครับถ้าเกิดอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับมีพอยเตอร์มีการใช้ใช้พอยเตอร์นะครับ หรือว่ามีการ allocate memory นะครับ reference อะไรต่างๆนะครับจะมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราต้องพูดถึงครับก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพวก copy constructor แล้วก็ assignment นะครับ copy constructor แล้วก็ assignment ซึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเวลาสมมุติว่าเรา เรามีอ็อบเจกต์มีคลาส x ออยู่นะครับคลาส x นะครับแล้วคุณเราก็มีอ็อบเจกต์ชื่อ b อย่างเงี้ยแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราเรียกฟังก์ชันครับฟังก์ชันฟูล้วก็ส่ง b ไปเนี่ยครับถ้าฟูลรับ b เนี่ยครับก็จะสมมุติว่าฟังก์ชันฟูลอยู่อยู่ตรงนี้ครับฟูลรับไทเอนะครับเราก็ทาอะไรไม่รู้การเรียกฟูลอย่างนี้นะครับมันจะมีการสิ่งเกิดขึ้นก็คือ b จะถูกก๊อปปี้ไปที่ a นะครับ assignment นั่นเช่นเดียวกันครับสมมติผมมีตัวแปรกตัวหนึ่งนะครับชื่อ x ทาย x ชื่อตัว c แล้วกันครับเราก็สั่ง c เท่ากับ b อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการ assign ค่าให้กันนะครับถ้าเกิดเราในบเ j e c t มีการใช้อยเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจองหน่วยความจำําเราจําเป็นที่จะต้องจัดการเหตุการณ์พวกนี้เพราะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องการเร,เรื่องการ copy มาตรฐานของของสี่เหลี่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะพูดถึงเน้น2เรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับจะได้พอเข้าใจภาพมากขึ้นนะครับ แต่ขอเน้นไว้ก่อนว่าเอออันนี้จําเป็นต้องทำความเข้าใจกันมานิดนนึงนะครับก็เพื่อที่ได้เขียนได้ถูกต้องนะครับโอเคครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคอนเซปต์ของลิงก์ลิสแต่ว่าจําเป็นต้องรู้นิดน,นึ่งครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันในคลิปถัดไปครับ